ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งขออภัยการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนะครับหลายพรรคก็มีความกังวลนะครับว่ากลัวจะไปทำผิดกฎหมายของกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ออกมาเตือนคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และทรัพยากรของรัฐไปการให้คุณให้โทษของผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆรวมไปถึงมีการกำชับเรื่องเวทีปราศัยหาเสียงนะครับเรื่องของการห้ามร้องเพลงสดแสดงโชว์นะครับเพราะจะไปหมิ่นเหม่กับการเป็นการจัดงานมหรสพและรื่นเริงส่วนผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองนะครับมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์ได้นะครับแต่ห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้นเองครับโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้กล่าวถึงกรณีการหาเสียงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบนเวทีปราศัยนะครับท่านได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยสามารถเอ่ยชื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบนเวทีปราศัยได้หรือไม่มีการยกตัวอย่างนะครับครับเรื่องของการพูดความจริงนะทางด้านของเลขาธิการกกต.ก็บอกนะครับว่าทำได้นะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะแต่อย่าไปพูดใส่ร้ายด้วยความเท็จแต่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่นะก็ต้องมีการระมัดระวังนะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือคณะรัฐมนตรีนะจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา169เขากำหนดเอาไว้และ2ก็คือส่วนที่เป็นข้าราชการอย่าไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการให้คุณให้โทษต่อผู้สมัครพรรคการเมืองครับเลขากกต.บอกว่าต้องแยกนะฮะระหว่างการใช้ตำแหน่งหน้าที่กับความไม่เป็นกลางทางการเมือง2ประเด็นนี้แยกจากกันเพราะว่าความไม่เป็นกลางทางการเมืองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่มันจะไปผิดเรื่องอื่นนะฮะเพราะว่าความไม่เป็นกลางทางการเมืองจะไปผิดตามมติครม.กับกฎหมายข้าราชการพลเรือนแต่บางครั้งนะครับเลขากกต.บอกว่าการใช้ตำแหน่งหน้าที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวเนื่องกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแยกออกจากกันนะก็จะถ้าเกิดผู้ปฏิบัติเองแยกออกแล้วก็ทำตามระเบียบเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าจะทำผิดหรือทำไม่ผิดอย่างไรก็จะทราบทันทีรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับมากันที่เรื่องของความมิมเมกันบ้างว่าจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแน่ก็คือเรื่องของการร้องเพลงบนเวทีปราศัยนะครับเรื่องนี้ทางเลขาธิการกกต.ท่านก็บอกนะครับว่าการหาเสียงตามกฎหมายกับกำหนดว่าอย่าจัดมหรสพหรือรื่นเริงนะครับซึ่งคำว่ารื่นเริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติการที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นการใช้เพลงของพรรคการเมืองประกอบในการหาเสียงนะครับท่านบอกว่าอยากจะใช้เป็นลักษณะของการเปิดเพลงแทนนะครับอย่างเช่นเปิดจากแผ่นซีดีเปิดจากไฟล์ต่างๆแทนการร้องสดและมีการแสดงประกอบด้วยเพราะจะไปหมิ่นเหม่กับการจัดงานรื่นเริงนะครับดังนั้นจึงอยากให้หลีกเลี่ยงซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะอยู่ที่ข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าแต่ละกรณีเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนสามารถ เข้าร่วมเทศกาลได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะจัดงานอะไรขึ้นมาแต่ในส่วนของผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องพึงระวังนะครับว่าอย่าไปจัดเองหรือทำเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเพราะว่ากฎหมายนะเรื่องของการห้ามจัดมหรสพและงานรื่นเริงเนี่ยมันกำอยู่แต่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมงานได้หรือหาเสียงได้แต่อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นไปให้ทรัพย์สินอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ส่วนของผู้สมัครและพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็ให้พึงระวังว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปจัดเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเช่นการจัดเพราะว่าเขากฎหมายมาตรา73ห้ามจัดมหรสพหรืองานรื่นเริงเนี่ยนะครับพรรคการเมืองและผู้สมัครควรจะพึงระวังในส่วนนี้และแต่ท่านสามารถไปร่วมงานได้ไปหาเสียงได้ในงานต่างๆครับแต่อย่าไปทำผิดกฎหมายอย่างไปให้ทรัพย์สินอย่าไปที่กฎหมายห้ามไม่ให้ทำนะครับ